เรียกว่ายาดีท็อกซ์เส้นเลือดหัวใจครับแต่ว่ากินเข้าไปแล้วก็ตอนหลังหมอไปตรวจแล้วหลังจากกินยาไปชุดหนึ่งหรือ2ชุดตอนกินยาไปผมกินไปประมาณ2ชุดครับ2ชุดเนาะ2ชุดครับผมแล้วก็ไปตรวจแล้วหมอบอกว่ามันค่าของหัวใจค่าหัวใจนี่มันดีขึ้นครับผมดีขึ้นโดยไม่ต้องบอลลูนแล้วครับผมหมอระบุเองเลยไม่ต้องบอลลูนครับกลับมาปกติเหมือนเดิมคือตอนนั้นน่ะเขาประธานโทษครับเพราะว่าตอนนั้นเข้าห้องแล้วเข้าห้องเรียงกันเลยครับหลวงพ่อครับ 4-5 คนเรียงเลยอ๋อเตรียมผ่าครับผมเรียงเจาะกันเลยแบบคือรถสายเจาะเลยแบบนั่งเรียงกันเลยผมเข้าไปเจาะหมอต้องเจาะก่อนเจาะเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ทำแต่เจาะไปตรวจข้างในเครื่องเอ็กซ์เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละตัว4ตัวโอ้โหแล้วนอนเต็มหมดเลยเจาะเลยครับผมเจาะพอเจาะเข้าไปหมอบอกหลอดเลือดดีขึ้นต่ำกว่า 50% 40% พอลดลงหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องทำจะไม่ต้องทำบอลลูนผมจะโอ้งั้นถือว่าดีก็ถูกหวยรางวัลที่1อีกทีได้นะบางคนนี่ไปใส่กดลวดมั่งบางคนก็ไปผ่ามั่งอะไรแล้วกลับมาไม่ได้ถึง 50% นะหมายถึงสุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงถ้าได้ผ่าแล้วก็ไม่ได้ดีสักคนนึงอ่ะเพราะฉะนั้นโยมนะวันนี้ฉันถึงเอาตัวอย่างมาให้ดูเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเนี่ยคือการดีท็อกซ์เส้นเลือดหัวใจเนี่ยไปตรวจพอรู้ว่าเป็นกันนั่นน่ะมาขนาด4เส้นยังหายเลยทีน่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นกันเยอะถึงได้เอาทิปมาออกรายการเนี่ยจะได้เป็นตัวอย่างนะยอมจะได้มีทางเลือกมีจะมีไม่ได้จะมีทางออกแล้วก็ไม่ต้องการที่ว่าจะต้องขายหยุดขายยาอะไรหรอกที่น่ะให้มันได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทิปชื่ออะไรนะอุทิศวงสมวงครับแล้วก็เบอร์โทรอะไรนะ097 396 1569นี่ยอมถ้ายังไงโทรไปถามได้เลยไม่ใช่การจัดฉากจัดฉากนะก็คือวันนี้พอดีกลับมาที่จริงรู้แล้วว่าหายตั้งนานแล้ววันนี้พาญาติที่เป็นมะเร็งเต้านมมามะเร็งเต้านมก็ไม่ยากที่ไหนกินยาเดี๋ยวก็หายเพราะฉะนั้นก็คือวัดสระแก้วก็ยังเป็นศูนย์ที่เราจะได้ช่วยเหลือประชาชนนะได้สมุนไพรไทยเรามันจะได้เป็นที่ยอมรับที่ไหนเพราะมันต้องมีหลักฐานแบบนี้แหละทำไมงั้นคนไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อขนาดหมอฝรั่งดีๆก็ยังรักษาไม่ได้แล้วท่านเป็นใครจะมารักษาได้มันจะพูดได้แบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นทิพย์ก็จะกินยาหัวใจแล้วก็ยาคนเหลืองไปอีกสักระยะหนึ่งรับรองได้จะหายปกติหายขาดกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะตอนนี้ก็แข็งแรงฝึงฝังนะขอบใจมากที่ได้ขอบใจมากเลย